ัจจุบันนี้กาแฟแคปซูลเป็นที่นิยมนะครับแต่เมื่อเราซื้อมาแล้วเนี่ย1แพ็คเนี่ยมี10แคปซูลตกราคา250บาทคือตกชิ้นละแคปซูลละ2แคปซูลละ25บาทนะครับหนทางแก้ไขของเราคือไปซื้อกาแฟบดมาแล้วนะครับก็160บาท200กรัมของบงคาเฟ่แล้วก็ซื้อแคปซูลเปล่าจาก Lazada ตกชิ้นละ2บาทหรือ3บาทประมาณนั้นเราก็มาบรรจุนะได้ถึงเยอะครับ20แคปซูลแล้วยังเหลือผงกาแฟอีกครึ่งอีก100กรัมโดยประมาณนะครับก็ผมว่าทำได้เยอะครับก็เป็นหนทางที่เราจะประหยัดในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับ